คนเราไม่สามารถที่จะปลุกได้เพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้ซะก่อนคือฝั่งนี้ฝั่งไม่ว่าเราเป็นผู้เสียสละเพราะว่าโดยสภาพข้อที่จริงของการแพร่ระบาดของโควิดด้วยนะครับแล้วก็การสอบสวนโรคที่เป็นปัญหาของต่างมีผู้มีบางเสี่ยงสูงที่ต้องติดตามเพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้ให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปลดมาตรการลงมาเรื่อยๆนะครับการลดมาตรการก็หวังว่าเราเก็บตรงนี้เพื่อไม่ให้ปวดมานานนะครับเก็บประจบตรงนี้แล้วก็จะจัดการให้มันเก็บตัวขาดได้นะครับถ้าเราปล่อยให้มันปวดมานานมันจะทำให้มีปัญหาในสุขภาพครับครับแล้วช่วยผมถามนิดนึงและขอฝากด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยพอเขาบอกว่าเริ่มล็อกดาวน์ต่างๆแล้วเนี่ยคนชาวบ้านเดือดร้อนอ่ะมีเยียวยาไหมครับได้มีการคุยกันในสบค.ไหมฮะเรื่องของเยียวยาชอบแน่นอนนะครับทุกเราอาจจะต้องดูว่าตอนที่รอบแรกใช่ว่าต้องกู้เงินไปเยียวยาทุกกรณีเลยนะครับเพื่อเตรียมแรงงานทำงานไม่ได้ทำงานจากที่เป็นคนของประกันสังคมนะครับใจ5,000จ่ายอาชีพต่างๆคือ5จ่ายคนละคลิปจ่ายเที่ยวไปด้วยกันทั้งหมดจะเป็นมาตรการที่เราต้องเยียวยาที่อันนี้จะไม่ที่รัฐบาลอยู่แล้วครับที่จะต้องให้เยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการมาตรการของรัฐบาลที่เป็นการควบคุมโรคระบาดนะครับที่ต้องเรียนว่าต้องมีอยู่แล้วครับครับวันนี้หลายคนที่อยู่ทางภาคตะวันออกรวมทั้งสมุทรสาครฟังท่านอธิบายชัดเจนและเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับดูว่าเป็นคนละย้อนแล้วก็เหนื่อยด้วยนะฮะช่วงนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอบคุณท่านมากนะครับอยู่ฮะฝุ่นมันกำลังตลบอยู่ทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่าอะไรครั้งนี้มันรุนแรงกว่าครั้งที่แล้วแล้วเชื้อมันไปไวมากตอนนี้เนี่ยถ้าฟังจากคุณหมอคือเราจะต้องพยายามตะครุบใช้คำนี้เลยนะฮะตะครุบผู้ติดเชื้อหนึ่งคือผู้ติดเชื้อไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลไปบ่อนไงอ่างทองเป็นบ่อนไก่ถูกไหมฮะภาคตะวันออกเป็นบ่อนการพนันหรือใครจะเรียกว่าโกดังก็แล้วแต่ตะครุบอยู่ฮะบางคนตะครุบได้บางคนตะครุบไม่ได้ตอนนี้คือพยายามล็อกดาวน์แล้วจะตะครุบเพื่อให้มันอยู่ฮะสมุทรสาครน่ะล็อกดาวน์มาก่อนหน้านี้พอล็อกดาวน์มาก่อนหน้านี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็คือว่าแรงงานชาวต่างชาติก็จะอยู่กับที่แล้วลงไปตรวจเชิงลึกเห็นไหมฮะเห็นตัวเลขเลย577เมื่อวานนี้โผล่ขึ้นมาหลายคนตกใจนี่ฮะเป็นการล็อกให้เขาอยู่กับที่แล้วเข้าไปจับตะครุบเพื่อให้เราสามารถควบคุมแล้วก็คอนโทรลโรคได้เป็นกำลังใจให้กับทุกจังหวัดแล้วกันเนาะโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคตะวันออกที่บอกว่าท่านต้องเสียสละนะครับก็วันนี้ของปากของคอนะไม่ได้ไลฟ์สดกันมานานนะฮะขออภัยฮะหูฟังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะฮะเข้าใจนะผมอธิบายได้เข้าใจง่ายๆให้ตอนนี้เนี่ยให้ฝุ่นมันหายตลบก่อนแล้วเรื่องมาตรการเยียวยามันจะตามมานะครับต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้อย่าเพิ่งถามว่าเยียวยายังไงเราต้องช่วยกันก่อนร่วมมือกันก่อนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอามาเยียวยาทุกคนเนี่ยเป็นเงินกู้นะครับเข้าใจคำว่าเงินกู้เนาะคือไปขอยืมเงินเข้ามาเราก็ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยมิฉะนั้นแล้วครั้งที่แล้วก็กู้มาเยอะนะครับเอามาเยียวยาในรอบแรกแต่เผอิญมันเกิดในรอบที่สองขึ้นมาเงินที่จะใช้ในการเยียวยารอบนี้รอบที่สองเนี่ยมันต้องคิดเยอะกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าเราไปกู้มาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยฮะเกิดอีกแล้วถูกไหมครับมิฉะนั้นแล้วก็เรื่องเงินกู้เรื่องของการเยียวยาต้องอยู่ที่ฝ่ายนโยบายว่าจะคุยกันยังไงต่อแต่ตอนนี้ตัดครุบโควิดให้มันอยู่ชัดเจนก่อนนะฮะเราถึงจะเยียวยาท่านได้นะผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะบางทีส่งข้อความมาผมอาจจะตอบช้าบ้างหรือบางทีมันไม่ได้มีเวลานั่งตอบนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะพยายามมาไลฟ์สดแล้วก็คุยข้อมูลกับแหล่งข่าวต่างๆให้ทุกๆคนได้รับทราบนะฮะขอทำหน้าที่ตัวเล็กๆให้ข้อมูลข่าวสารกับทุกๆคนนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้ทุกๆคนได้ฟังด้วยจะได้ไม่ตื่นตระหนกไม่ตกใจยังไง 2-3 วันต่อจากนี้จะเห็นมาตรการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทุกๆจังหวัดนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณนะครับขออนุญาตให้ท่านเข้าเย็นก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ